โอ้โหยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะนะคะตอนแรกก็ว่าคนเยอะแล้วนะแต่ตอนนี้เยอะขึ้นกว่าเมื่อตอนกลางวันอีกอะผิดแล้วผิดแล้วนะร้านนี้ก็จะเป็นรวมเสื้อผ้าวัยรุ่นนะนี่เป็นโนน่าสวยดีเนาะเป็นศูนย์อาหารของในห้างนะคะเดี๋ยวดูนะว่าฟู้ดคอร์ทที่นี่เขามีอาหารไทยขายไหมอร่อยมากฟินมากมากกว่า 2,000 คนแล้วในเมืองที่มอสอยู่นะคะในแอลเลเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วคือทุกคนก็แย่งกันซื้อของแทบว่าของที่จำเป็นเนี่ยเกือบจะขาดตลาดเลยนะคะสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสราวันวันค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันก็คลิปนี้ค่ะเป็นวันที่ครบ1ปีนะคะที่อเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินสถานการณ์โควิดนะคะก็ตอนนั้นนะคะห้างสรรพสินค้าสั่งปิดเลยนะคะจะมีแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะที่เปิดอยู่และตอนนั้นก็มีวิกฤตการกักตุนอาหารขาดแคลนน้ำนะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะหมออะอยากจะมาให้ทุกคนนะคะได้เห็นว่าชีวิตคนที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเฮ้ยรถสวยรถสวยคันแบบนึงแล้วมีน้องหมาด้วยน่ารักจังเลยก็จะมาให้ดูนะคะว่าชีวิตคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงวันนี้มอสก็เลยพาทุกคนมาห้างค่ะทุกคนจะได้เห็นด้วยเนาะว่าห้างที่นี่เป็นยังไงแล้วกลับมาคึกคืนไหมเนาะโอเคนี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่แกรนเดลนะคะฝั่งตรงข้ามโน้นนะคะเขาเรียกว่าอเมริกาน่านะคะก็เป็นที่ช้อปปิ้งนะแล้วก็จะมีพวกร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยอยู่แถวนี้นะคะตอนนี้สถานการณ์ในอเมริกาเนี่ยคือมีคนติดเชื้อโควิดเนี่ยประมาณเกือบ30ล้านคนนะคะแล้วก็มีคนเสียชีวิตจากโควิดไปเนี่ยครึ่งล้านคนแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรารอไฟหรือไปได้หรอออกไปก็ไปที่นี่จะสะอาดสะอ้านนะคะแล้ววันนี้อากาศดีมากนะคะอยู่ที่ประมาณ16องศานะคะทุกคนก็จะใส่เสื้อกันหนาวกันนะแล้วก็จะเห็นว่ามีคนอะใส่แมสกันอันนี้ก็เป็นนักดนตรีเปิดหมวกนะโหคนเยอะเลยอะวันนี้โอ้โหเห็นไหมคะอันนี้คนมานั่งกินอาหารกันเยอะเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังให้นั่งกินเฉพาะเอาท์ดอร์นะคะคือในลอสแอนเจลิสนะแต่ว่าเมืองอื่นรัฐอื่นเขาก็บางที่ก็อนุญาตให้นั่งกินในร้านได้แล้วนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงพักเที่ยงด้วยเนาะคนก็เลยเยอะหน่อยก็แถวนี้นะคะจะเป็นร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาก็มารวมกันแล้วก็จะเดินกันแบบเอาท์ดอร์คือที่เนี่ยมอสมองว่ามันอากาศดีไงคนก็เลยจะชอบมาเดินโซนนี้มากกว่าแต่ว่าเขาก็มีในโซนส่วนของห้างนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยพาเขาไปดูแต่คนเยอะจริงๆวันนี้นี่ดอกไม้เริ่มผลิแล้วนะคะแต่จริงๆตอนนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะจริงๆเดือนประมาณเดือนหน้ามันก็จะเป็นช่วงสปริงแล้วดอกไอ้นี้ตอนช่วงสปริงนะมันจะเป็นสีชมพูเต็มเมืองเลยสวยมากนะคะชมพูพันทิพย์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะThank you.
ันนี้เป็นช็อปของ Amazon นะคะ 4 Star เพิ่งเคยเห็นนางใส่เพิ่งมาเปิดโอ้โหนี่คนเยอะมากเลยนะนี่คืออยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะวันนี้คือวันที่12มีนาคมนะคะคนเยอะมากนี่ตรงกลางเขาก็จะมีน้ำพุด้วยนะให้คนนั่งผ่อนคลายอุ้ยแดดออกแล้วตอนแรกไม่มีแดดนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่นั่งปิกนิกนะคะแต่จะเห็นไหมทุกคนเขาจะมีวงกลมนะคือให้ทุกคนเอาเว้นระยะห่างให้นั่งเฉพาะในวงกลมของตัวเองแต่ละคนก็จะนั่งอยู่ในวงกลมของตัวเองก็แบบบางทีลืมไงว่าต้องเว้นระยะห่างส่วนใหญ่คนจะมากันแบบเป็นครอบครัวนะคะเด็กๆมาเยอะมากวันนี้อันนี้เป็นร้านชีสเค้กแฟคทอรี่นะคะหลายคนที่มาที่อเมริกาเนี่ยก็จะชอบกินร้านนี้นะมันอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงและดูแถวยาวมากนะคะหมอก็ว่าอยากจะกินนะเพราะว่าตอนนี้เขาอนุญาตให้นั่งข้างนอกได้แล้วแต่รอที2ชั่วโมงไม่ไหวค่ะเห็นแล้วก็หิวตอนนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงๆนะเดี๋ยวมอสจะไปหาอะไรกินหน่อยทุกคนคะแบรนด์นี้มอสชอบใส่เลกกิ้งของเขามากเลยคือใส่แล้วสบายนะหลายคนถามว่ามอสใส่เลกกิ้งยี่ห้ออะไรเนี่ยฮะมันเป็นแบรนด์ Lululemon นะเขาก็มีช็อปในนี้ด้วยแต่มันใส่สบายจริงๆนะมอสเคยซื้อที่แบบคล้ายๆกันแต่ใส่แล้วมันแบบบางทีมันโป๊หรือรัดหรืออะไรเกินไปเดี๋ยวมอสจะหากางเกงขาสั้นใส่โอเคตอนนี้ห้องลองเขาเปิดแล้วนะคะมาก็ไปลองสรุปได้ตัวนี้นะเอาไว้ใส่ช่วงแบบสปริงซัมเมอร์เนาะคือจริงๆซื้อของที่นี่มันสามารถเอามาคืนได้มาเปลี่ยนได้นะคะแต่มอสก็ขี้เกียจเสียเวลาแต่ว่าโชคดีที่ห้องลองเขาก็เปิดนะคะเนี่ยของเขาก็มีเยอะมากเลยนะพวกสปอร์ตบาร์กระเป๋าเป้เยอะมากนี่ขวามือมอสนะคะมีโชว์รูมของเทสลาด้วยคือจริงๆแล้วมออยากจะแวะหลายๆที่มากๆเลยนะคะแต่ว่าเห็นไหมแต่ละที่ต้องรอลายต่อแถวนะคะก็ดีนะลูลูเลมอนที่มอสไปอ่ะมันแบบว่างพอดีนะคะก็ถ้าแนะนำถ้าจะมาที่นี่นะคะก็มาช่วงวันธรรมดานะคะโอ้ร้านแถวนี้ก็น่ากินนะคะแต่ว่าเราซื้อกางเกงมาแล้วเราต้องตังมีเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วเราต้องไปกินของถนัดของเราของถนัดของมอสก็คืออยู่ตรงมุมถนนตรงนั้นต้องเดินออกไปหน่อยรถสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้เบนกล่องนี่น่าขับไปแคมปิ้งมากเลยนะแต่น่าจะกินน้ำมันน่าดูโอ้ดูแมสร้านนี้นะคะเป็นลายหนังงูด้วยแล้วจะหายใจสะดวกไหมเนี่ยเขาแอบเจาะรูด้วยนะของที่มาจะไปกินอ่ะอยู่ฝั่งโน้นนะคะอยู่มุมถนนไกลๆโน้นมาเดินที่นี่มันก็จะสะอาดสะอ้านหน่อยนะคะปกติมอสก็ชอบพาทุกคนไปเดินพวกตามตลาดอะไรอย่างนี้เนาะมีหลายคนบอกว่าอยากให้พี่มอสมาเดินแบบห้างๆบ้างเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะโอเคถึงแล้วค่ะร้านเช็คเช็คนะคะอันนี้ก็เป็นร้านเบอร์เกอร์อีกร้านหนึ่งนะที่มอสชอบกินเพราะแป้งเขาอร่อยมากเดี๋ยวดูนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงโอเคเขาเรียกชื่อเราแล้วนะคะFor Moss, thank you!
นี่ค่ะได้มาแล้วนี่คือเบอร์เกอร์ของแชกนะคะนี่ดูสิเป็นยังไง2ชิ้นนี้นะบวกกับน้ำ3แก้วเนี่ยมอสจ่ายไปทั้งหมด24เหรียญ นะคะก็ประมาณ700บาทนะถ้าเทียบกับ In and Out ที่มอสเคยกินก็ราคาเนี้ยแพงกว่านะคะคงคะนะคะแป้งเขาอะนุ่มมากเลยอะมอชอบกินแป้งเขาอร่อยกว่า In and Out Burger นะมอชอบมากขออีกคำดูดิดูชีสนี่ฟันขโมงเลยอร่อยมากฟินมากไฮไลท์ของเมนูนี้นะคะมันจะเป็นเห็ดพอร์โทเบโร่มัชรูมนะคะแล้วเขาก็จะเอาไปทอดแล้วก็ใส่ชาร่าชีสนะคะมันก็เลยอร่อยมากๆน้ำวานิลาเชคนะคะแก้วละเท่าไหร่นะวานิลาเชคที่นี่แก้วประมาณ5เหรียญ นะคะ150บาทดูดไม่ขึ้นแน่นมากโอเคค่ะทุกคนคะตอนนี้เนี่ยพูดถึงวัคซีนนะคะในอเมริกาเนี่ยก็มีการแจกจ่ายวัคซีนนะคะมีคนรับวัคซีนไปแล้วนะคะ90กว่าล้านคนนะคะในอเมริกาแล้วก็มอสไปรับวัคซีนมาแล้วนะคะเมื่อไม่กี่วันมานี่เองค่ะมอสก็เก็บภาพมาให้ทุกคนได้ดูนะตอนนี้มอสกำลังเข้าแถวรอรับฉีดวัคซีนต้านโควิดนะคะแถวยาวมากนัดไว้ 9:50 นะคะแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายข้างในนะคะโอเคค่ะตอนนี้มอสก็ได้วัคซีนมาเรียบร้อยแล้วนะคะมอสได้เป็นของไฟเซอร์นะคะตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีทั้งหมด3แบรนด์นะคะมีไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็จอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะคะแต่แบบมอสเนี่ยอีก21วันมอสจะต้องมารับเข็มที่2แต่ถ้าจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยอันนั้นน่ะเขาแค่โดสเดียวนะคะแต่จากการหาข้อมูลนะเขาบอกว่าไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยมันจะได้ผลประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนจอร์นสันเนี่ยประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์มอสก็เลยเลือกเป็นไฟเซอร์นะคะเป็นเข็มแรกพอเข็มที่2เขาก็จะนัดมอสอีกทีนะคะเป็นวันที่31นะคะก็จะให้เป็นกระดาษสีขาวอย่างนี้มาแล้วก็ให้สติกเกอร์นะคะว่า I got my COVID 19 vaccine นะคะตอนฉีดเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้สึกเจ็บเท่าไหร่แต่ว่าทำไมมอสรู้สึกยกแขนไม่ค่อยขึ้นแต่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกนะคะว่าหลังจากฉีดเนี่ยอันนี้เขาจะแจกเป็นคู่มือมาให้ด้วยนะคะคู่มือเห็นไหมเขาก็บอกว่าถ้าหลังจากที่เราฉีดวัคซีน2วันแรกเนี่ยเราก็จะรู้สึกเจ็บแขนนะคะมีอาจจะมีไข้ปวดกล้ามเนื้อแถวๆที่ฉีดแล้วอาจจะปวดหัวแล้วก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะหลังจาก2วันแรกที่ฉีดนะตอนนี้นะคะคนในอเมริกาเนี่ยก็ฉีดวัคซีนกันไปแล้วนะคะเกือบ100ล้านคนนะคะก็ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาก็จะให้ฉีดแบบเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นรัฐที่คนติดโควิดมากที่สุดตอนนี้รัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยก็ฉีดไปแล้ว10ล้านคนนะคะ wow. ตอนนี้คนที่ฉีดวัคซีนอ่ะเขาให้ตั้งแต่อายุต่ำสุดนะ16ปีขึ้นไปแล้วก็มีการขยายกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนมากขึ้นใครทำงานเกี่ยวกับอาหาร IT หรือว่าการศึกษาหรือว่าอะไรเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ก็พยายามจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อยู่ในอเมริกาให้ได้มากที่สุดนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นฟ้าทลายโจรก็ช่วงที่มอสยังไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมมอสก็จะกินเพราะว่าเขาบอกว่าช่วยในเรื่องภูมิต้านทานโควิดอะไรอย่างเงี้ยมอสก็กินหลังอาหารนะคะ 2-3 แคปซูลก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ต่างประเทศแบบมอสนะคะก็สามารถสั่งได้นะอันนี้มอสใช้บริการของ SME Shipping นะคะที่เขารับส่งของจากเมืองไทยมาอเมริกานะคะไม่ว่าจะเป็นยาอาหารเสริมอะไรต่างๆหลายอย่างเลยนะคะอันนี้มอสได้รับนะภายใน3วันคิดดูดิชอบตรงที่ว่าเขามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษานะคะว่าอาหารเสริมหรือว่ายาตัวนี้ส่งได้ส่งไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้ของเราอ่ะมาถึงเราแน่ๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเช็คสถานะแบบได้ตลอด24ชั่วโมงเลยว่าของเราถึงไหนแล้วไม่ต้องกลัวหายนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างประเทศไม่จำเป็นต้องเป็นอเมริกานะแล้วอยากได้อาหารเสริมต่างๆหรือว่าฟ้าทลายโจรอะไรอย่างเงี้ยก็สั่งของ SME Shipping ได้นะคะเขาบริการดีมากๆมอสแนะนำนะแต่ว่าตอนนี้มอสฉีดวัคซีนมาแล้วมอสก็เลยอาจจะไม่ได้กินแล้วนะคะเดี๋ยวมอส
ฉีดของไฟเซอร์มานะคะก็รอเข็ม2เนาะก็เดี๋ยวอาการเป็นยังไงเดี๋ยวจะบอกนะโอเคตอนนี้อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวมอสจะพาทุกคนเข้าไปข้างในนะคะเป็นห้างนะคะว่าข้างในบรรยากาศห้างของอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนกลับไปเนาะตรงนี้เขาเป็นศูนย์รวมจริงๆนะคะตรงนี้ก็มีโรงหนังด้วยแต่ว่าโรงหนังก็ยังปิดอยู่นะคะตรงนี้เห็นไหมร้านค้าเขามีเยอะมากเลยนะคะถ้าดูจากแผนที่เนี่ยเขามาเปิดช็อปหลุยส์วิตตองแล้วหรอตอนแรกไม่มีนะเพิ่งมาเปิดพอเปิดปุ๊บนี่คนเข้าแถวรอยาวเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาจำกัดการเข้าของคนด้วยนะคะตอนนี้ที่อเมริกาน่ามีช็อปหลุยส์แล้วนะคะทุกคนคะตรงนี้เป็นช็อปของ Apple Store นะคะเมื่อก่อนนะเขาจะของโชว์แล้วก็เดินเข้าไปตอนนี้คนแค่เข้าไปปิกอัพไปรับของเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเป็นแค่เคาน์เตอร์ให้คนคุยตรงนี้เองไม่ได้มีของโชว์แล้วก็เดินเลือกอุ๊ยน้องหล่อมากเลยเนี่ยเป็นน้องหมาที่มอสอยากจะเลี้ยงมากๆนะคะแต่ว่าน้องตัวใหญ่มากน่าจะกินจุเนาะน่ารักมากเลยเนาะพูดด้วยนี่ทุกคนมอสกำลังจะข้ามมาอีกฝั่งนึงนะคะตรงนี้เขาเรียกว่า Grandel Galleria นะคะโอ้เป็นไงล่ะสเก็ตบอร์ดมีทุกที่พื้นตรงนี้น่าเล่นมากเลยนะก็มีหลายคนบอกว่าอยากให้มอสอะถ่ายวิถีชีวิตสเก็ตบอร์ดใน LA นะคะหรือว่าใครอยากเห็นลองคอมเมนต์มานะเนี่ยค่ะในส่วนของห้างนะคะก็จะมีร้านค้าแล้วก็ตรงกลางเขาก็จะมีของวางขายก็คล้ายๆกับพวกเซ็นทรัลพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เมืองไทยแหละเนาะอันนี้เป็นช็อปของดร.มาร์ตินนะเคยลองใส่แล้วรองเท้ามันแข็งมันเจ็บเท้าโอ้ดิสนีย์นี่เขาลด 20% นะคะดูดิแถวยาวเลยอ่ะเออว่าไปดิสนีย์แลนด์อ่ะเห็นเขาว่าจะเปิดช่วงเดือนเมษาแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ายังไงนะเดี๋ยวต้องรอติดตามแต่อันเนี้ยเป็นช็อปที่ขายของเกี่ยวกับดิสนีย์ทั้งหมดเลยตรงนี้เป็นบริเวณฟู้ดคอร์ทนะคะเป็นศูนย์อาหารของในห้างนะคะเดี๋ยวดูนะว่าฟู้ดคอร์ทที่นี่เขามีอาหารไทยขายไหมแต่มอสมองดูแล้วซ้ายมือก็เป็นพิซซ่านะจ๊ะพิซซ่านี่โซนตรงนี้นะคนให้ความสนใจเยอะนะคะจะเป็นเคบับนะคะแล้วก็เป็นแพนด้าเอ็กเพรสก็เป็นร้านอาหารจีนแล้วก็จะเป็นปิ้งย่างเนาะราคาส่วนใหญ่อะก็จะอยู่ที่จานละ8เหรียญ9เหรียญเท่ากับเบอร์เกอร์ที่มอสกินเมื่อกี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะร้านตรงนี้ปกติเขาก็จะให้คนอะนั่งกินแต่ว่าตอนนี้คนก็ต้องไปนั่งกินข้างนอกนะคะตามที่สถานการณ์โควิดอะนะยังไม่ให้นั่งกินแล้วก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีร้านอาหารไทยนะอยากกินข้าวผัดกะเพราจังเลยอะไม่มีถังขยะเขาเป็นเซ็นเซอร์นะชึบๆตอนนี้มอสกำลังขึ้นไปชั้น2นะคะคือห้างที่เนี่ยเขาจะไม่ได้สูงมากนะคะอันนี้เหมือนจะมีแค่2ชั้นนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบถ้าตึกสูงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแผ่นดินไหวมันก็อาจจะอันตรายเนาะข้างบนขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้านะคะเนี่ยมีหลายแบรนด์เลยร้านเสื้อผ้าร้านนี้เป็นรวมพวกรองเท้าวัยรุ่นนะอันนี้มีแวนด้วยแวนที่นี่คู่ละเท่าไหร่อ่ะคู่ละ64เหรียญ นะประมาณ 2,000 อันนี้เป็นรวมพวกร้านหมวกไฮอันนี้เป็นหมวกเบสบอลนะคะดูนะว่าใบละเท่าไหร่
ใบละ34เหรียญ นะคะก็ตีซะว่าใบละ 1,000 นะนี่อันนี้เป็น LA สีชมพูอันนี้นี่ไงข้างหลังเป็นดอเจอร์ด้วยนะใบนี้ขายอยู่ที่30เหรียญ นะคะคอมอสเคยพาไปร้านหมวกแล้วหลายคนอยากรู้ราคาหมวกนะโอเควันนี้แวะผ่านมาก็เลยพามาให้ดูนะมีหลากหลายร้านนี้เป็นร้านเด็กบอร์ดนะนี่สเก็ตบอร์ดเพียบเลยแต่ว่าเซิร์ฟสเก็ตอะช่วงนี้ในอเมริกาของขาดนะมีหลายคนอะโหส่งอีเมลอะไรเงี้ยมาถามมอสมากว่าเซิร์ฟสเก็ตที่นี่เป็นยังไงบ้างอเมริกาตอนนี้ของขาดนะคะออนไลน์ก็สดเอาหมดเลยโซนพวกเสื้อแชมเปี้ยนนะสเวตเตอร์ตัวเท่าไหร่สเวตเตอร์ตัวละ6เอ๊ะตัวละ60เหรียญ 1,800 ก็จะเป็นรวมแบรนด์พวกแนวสายสตรีทนะคะซันตาคลูสเสื้อที่นี่ตัวเท่าไหร่เสื้อตัวละ26เหรียญนะ 1,800 เฮ้ยลายสวยๆเยอะเลยอะเฮ้ยอันนี้เป็นโนน่าสวยดีเนาะมีโดนจัดไป This for Jan Sport yeah. yeah $37.99 alright okay thank you ก็ราคา Jan Sport ใบนั้นนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ48เหรียญรวมแท็กก็ประมาณ50เหรียญประมาณ 1,500 เนาะอันนี้ก็เป็นร้านรวมรองเท้าเหมือนกันนะร้านแบบรวมๆเนี่ยอย่างเงี้ยพวกเสื้อผ้ารองเท้าแนวแบบวัยรุ่นอะเยอะนะคะที่นี่แบรนด์นี้มอสไม่รู้จักเลยอะพาพาย่าร้านมะละกอน่ารักดีนะร้านเขาอะร้านนี้เขาก็จะเป็นแบบแนวสีสันเนาะพาพาย่าแนวซัมเมอร์เฮ้ยน่ารักดีอะอันนี้ก็จะเป็นแนวเสื้อผ้าผู้หญิงเนาะน่ารักดีนะคะตัวเราประมาณ10กว่าเหรียญก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ราคาไม่ได้แพงมากนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนแรกว่าจะพาทุกคนแค่มาดูบรรยากาศนะสรุปแล้วก็เสียตังค์ไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราควรกลับเถอะเพราะตอนนี้ก็4โมงเย็นแล้วนะคะอีกชั่วโมงกว่าพระอาทิตย์ก็จะตกแล้วก็จะมืดแล้วนะคะก็เห็นนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่มอสอยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะว่าผ่านมา1ปีเนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเพราะว่าไปแล้วเนี่ยโควิดนี่มันก็ร้ายกาจจริงๆเลยนะคะมันทำคนเสียชีวิตนะคะด้วยโรคโควิดเนี่ย3ล้านกว่าคนนะคะทั่วโลกแล้วก็ทั่วโลกเราเนี่ยติดประมาณ100กว่าล้านคนนะคะแต่ก็อย่างว่าค่ะเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็อยู่ร่วมกับมันให้ได้นะคะพออะไรดีขึ้นเริ่มมีวัคซีนเนี่ยคนก็กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมอสจะพาไปที่ไหนก็ติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ก็สวัสดีพร้อมกับท่ามกลางผู้คนค่ะบ๊ายบายค่ะ